ึงโครงการนี้ก่อนอ๋อค่ะก็เป็นจริงๆแอนก็ทำงานกับมูลนิธิรามามาหลายปีแล้วนะคะวันนี้ก็มาทำคลิปนะคะเพื่อโปรโมทให้ผู้คนได้มาร่วมบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ให้มูลนิธิรามาธิบดีค่ะค่ะเพราะว่าคนป่วยเยอะเครื่องมือไม่พอพ่อแม่พี่น้องเราเวลาเข้าโรงพยาบาลนี้ก็รอเตียงรอเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องที่เราแบบถ้ามีส่วนช่วยพูดให้เราแบบเหมือนแบบถ้าเราเสียงดังพออะไรเงี้ยให้คนได้ยินว่าอยากให้มาบริจาคเยอะๆเราก็อยากจะทำให้อะไรเงี้ยค่ะค่ะส่วนตัวเองเราพี่แอนแบบเห็นปัญหาแบบนี้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วไหมโอ้โหประจำคือแอนอยู่กับกองถ่ายเนี่ยแล้วจะมีมนุษย์ทีมงานที่อยู่ด้วยทีมงานก็มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีอะไรเงี้ยอ้าวเดี๋ยววันนี้ผู้ช่วยหนึ่งแม่ป่วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเห็นอยู่รอบตัวแล้วก็จะเป็นปัญหาเดิมๆที่ว่าเครื่องมือไม่พอเสียชีวิตไปโดยที่ไม่ได้รักษาหรือแบบว่าเงินไม่มีไม่รู้จะเข้าโรงพยาบาลยังไงโรงพยาบาลไม่รับอะไรเงี้ยคือมันมีหลายเหตุผลมากเลยเราก็เลยรู้สึกว่ามันแบบเราคนไทยต้องดูแลกันเองอะเอาจริงเรื่องความสะดวกสบายในการช่วยเหลือเดี๋ยวนี้อาจจะมีแบบหลายๆช่องทางที่จะให้แบบยังไงบ้างคะในการบริจาคคือจริงๆการบริจาคตอนนี้ง่ายขึ้นมากนะคะมีแอปพลิเคชันอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยค่ะที่ทำให้บริจาคมันง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การ PR ประชาสัมพันธ์ของทางมูลนิธิเองก็ชัดเจนมากนะคะแอนว่ายังไงก็ถึงมือเขาเรียกไงเงินถึงมูลนิธิแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนร่วมกันทำบุญบาทหนึ่งก็มีความหมายนะคะสำหรับมูลนิธิค่ะจ้ะมาแล้วพี่แอนบ้างล่าสุดเห็นเหมือนแบบไปดูบ้านอ๋อบ้านให้แม่บ้านใช่ไหมใช่ใช่ค่ะบ้านของแม่อ๋อไม่ได้เป็นเรือนหออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอ๋อเปล่าแต่ถ้าบ้านที่ถ่ายละครเอ้ยบ้านที่ถ่ายรายการไปล่าสุดอ่ะอันนั้นบ้านแอนเองก็คือไปดูไว้เพื่อเป็นบ้านของตัวเองอันนี้ไม่ใช่เรือนหอค่ะเป็นบ้านที่เหมือนแบบแอนอยู่คอนโดมาตลอดไงแอนก็เลยแบบซื้อแบบที่มีที่ดินไว้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยกะว่าอันนี้ก็เอาไว้เก็บสมบัติเราเสื้อผ้าเราสมบัติเยอะสมบัติเยอะเลยสมบัติในนี้คือเสื้อผ้านะไม่ใช่เงินทองอะไรเงี้ยก็คือแบบหมาแมวเราบางทีเราอยากเลี้ยงเราก็จะได้แบบทำใช่อันนี้ดูนานยังคะพี่แอนแอนซื้อไว้ 7-8 ปีแล้วนะคะแต่ไม่มีใครรู้จนรายการสามแซ่บมาขอถ่ายอะไรเงี้ยถือว่าอ้าวพี่แอนมีบ้านด้วยเหรอนึกว่าอยู่แต่คอนโดนี่ก็เก็บเงินค่อยๆซื้อไว้ก็ได้มาหลังหนึ่งหลังเล็กๆค่ะแต่ก็มีคนแซวว่าเอ้ยหรือเป็นเรือนหออ๋อไม่มาอันนี้เงินแอนเองใช้เงินคุณเอทั้งหมดแอนไม่ออกด้วยคือยืนยันแข็งเลยไม่ออกเราเป็นผู้หญิงเราต้องนั่งเฉยๆสวยกว่าอะไรจริงพี่เอกเขามีให้เราหรือยังคะพี่แองมีเขาอยู่ซอย40แอนอยู่ซอย30อยู่เพื่อเอิญอยู่ใกล้กันนะอันนี้บังเอิญว่าบ้านอยู่ใกล้กันเองอะไรเงี้ยแล้วก็คือคุณเอกเขามีที่แต่เขาจะให้เป็นเรือนหอก็ไม่รู้แต่เห็นว่าแม่ให้ที่มาคือแบบแบ่งไว้ให้มันน้องเอน้องบีก็ได้คนละแปลงก็บีแต่งงานแล้วบีก็ได้ไปสร้างบ้านแล้วเหลือของเอกก็ว่างเปล่าอยู่ไม่ได้เริ่มลงเสาเอกไม่ได้เริ่มลงอะไรเลยยังยังไม่ได้ขอแต่งเลยเสาเอกก็รอไม่ได้ค้างไว้ก่อนหรือเปล่าพี่แอนเขาก็เห็นคุณเอกเขาก็ดูไว้อยู่ค่ะแต่ว่าแอนก็ยังไม่รู้ว่าไงเราก็มองอยู่ก็สร้างเลยเดี๋ยวมารอมาอยู่อย่างเดียวถ้าเขายังอยู่กับเรานะอยู่อย่างมีรีเควสไหมครับด้วยความที่เราก็มีบ้านของเราแล้วแต่ว่าถ้าเป็นเรือนหอที่ต้องใช้สองคนต้องมีรีเควสว่าอ๋อไม่ถ้าคือจริงๆแอนกับคุณเอกจะเป็นคนที่รสนิยมไม่เหมือนกันเลยคือหมายถึงแอนเป็นคนแบบเขาเรียกอะไรอีกแบบหนึ่งเขาจะเป็นคนเนียบๆหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเอจะสร้างบ้านสร้างตามวิถีของเอเลย อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะได้อยู่ได้ทุกมุมของเขาเราอ่ะเป็นพวกแบบปรับตัวได้กับทุกที่เพราะฉะนั้นเราอยู่ในบ้านเขาแล้วก็อยู่ได้แต่ขอแค่มีเตียงและมีห้องแต่งตัวมีห้องรองเท้าให้แอนแค่นั้นน่ะแค่นั้นนะคะใช่แต่จะเป็นดีไซน์อะไรก็ได้แอนไม่ได้ติดว่าจะต้องเป็นแบบโหโมเดิร์นหรือแบบคอนเทมโพรารีหรือจะเป็นแบบอะไรก็แล้วแต่คือแอนเป็นคนอยู่ได้หมดอ่ะเอ็มคือเข้าเป๊ะมากหนังเรื่องแอร์ก็ยังต้องปรับ25องศาใช่ๆคือเขาเป็นคนเป๊ะแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะขวดน้ำมันลมในตู้เย็นเขาต้องวางแชมพูเขาก็จะต้องวางแบบวางแบบมีช่องชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยผ้าเช็ดตัวก็ต้องพับแบบอะไรของเขาก็ไม่รู้อ่ะวุ่นวายอันนี้สำหรับตัวเราเองแล้วคือปรับตัวเข้ากับพี่เอได้แล้วแหละเรื่องชินล่าอันนี้พอเห็นภาพก็พอเราอยู่ไปเรื่อยๆเราก็ชินนะนะก็มันก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วอีกอย่างนึงวิถีเขามันก็ทำให้เรามีระเบียบวินัยด้วยคือเวลาของหายก็หาเจออ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามากกว่าที่ต้องปรับอ่ะมีติดบ้างไหมคะพี่แอนแบบการเป็นคนเจ้าระเบียบ
ตัวเราเองอะไรก็มีบางอย่างที่แอนก็ติดเขามานะบางอย่างแต่บางอย่างเอ้ยอันนี้แอนไม่ซื้อแอนว่าเยอะไปอย่างเงี้ยก็เราถึงแบบต้องมีบ้านของเราคือบางทีอะไรที่ไปอยู่บ้านเขาแล้วมันอาจจะทำให้บ้านเขาไม่สวยแล้วก็ยกมาไว้บ้านเราอะไรเก็บสมบัติไว้บ้านเราใช่เก็บสมบัติไว้บ้านเราอะไรเงี้ยทะเลาะกันเราก็มีที่มาร้องไห้นี่วางแผนล่วงหน้านั้นเลยเป็นผู้หญิงเราต้องมีที่ของตัวเองแนะนำผู้หญิงทุกคนนะคะเราจะได้แบบเชิดได้เดินออกมาแล้วอ้าวไปไหนล่ะอย่างเงี้ยมันไม่เท่ไงร้องไห้แล้วเราเดินคิดเป็นซีนอะเดินออกมาแบบจะไปอยู่ตรงไหนเป็นกลางสายฝนใช่ไปยืนกลางสายฝนหรือไปบ้านเพื่อนเป็นภาระเพื่อนไงแล้วก็มีบ้านเราเขาก็ยิ่งรู้สึกอ๋อนางก็แน่จริงนะนี่เตรียมความพร้อมไปเยอะมากเลยเพื่อนอย่างบ้านหลังใหม่ของเราเองที่เราไปดูเหมือนแบบหลายคนแบบแอบส่องมูลค่าแบบ20ล้านสตาร์ทอะไรอย่างนี้ถึงใช่ไหมคะเพราะเขาบอกว่าเริ่มต้นเขาบอกว่าเริ่มต้นดูถูกเจ็ดล้านพี่ไอ้บอกว่าดูถูก50อ่ะพูดเล่นพูดเล่นค่ะมันก็วิ่งอยู่ไม่ไกลไม่ใกล้อะไรมันก็อยู่แถวๆนี้คือหนึ่งคือแอนอ่ะหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่ที่มีมากที่เขาเรียกนะพื้นที่ใหญ่หน่อยสำหรับที่จะอยู่ใกล้กรุงเทพที่สุดก็อยู่ใกล้สุขุมวิทมันก็ค่อนข้างหายากแล้วแอนก็ซื้อมานานแล้วราคาตอนนั้นไม่ใช่อย่างที่พูดหรอกแต่ตอนนี้ถ้าขายก็ได้ขึ้นแล้วถ้าขายก็ได้แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยจะคุยโม้อย่างไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเยอะแต่ตอนซื้อไม่ได้ขนาดนั้นอย่างในรายการเห็นบอกว่าเตรียมแผนเรื่องลูกไว้ด้วยมีน้องอ๋อก็คือหมายความว่าก็แบบคือเราเป็นความฝันของเราอะเราก็รู้สึกว่าเราอยากแบบเราอยากเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเราอยากเลี้ยงปลาคาร์ฟเราอยากมีเด็กเราอยากมีความรักแบบแม่อยู่ๆมันก็เป็นภาวะไม่รู้เป็นฮอร์โมนหรืออะไรอะนะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีรักอีกชนิดนึงอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากมีลูกอะไรมันทำให้ใครที่จะแบบว่าจะต้องคือไม่ถ้าพอเราทำงานมาถึงจุดหนึ่งแล้วมันแบบมันครบทุกด้านแล้วไงเหมือนเราทำมาจนเราแบบท้าทายมาจนมองซ้ายมองขวาทุกอย่างก็ไม่มีชาเลนจ์อะไรแล้วไม่รู้คิดผิดป่ะนะแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยากแบบเราอยากเป็นแม่คนนะแค่นั้นเองก็รอแบบเดี๋ยวรอจังหวะลงตัวถ้ายังทันก็คงได้มีอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ทันอายุ40กว่าแล้วเราไม่รู้บางคนอ่ะโชคดียังมีได้อยู่บางคนก็อาจจะมียากหน่อยได้มีการฝากไข่ไปแล้วคือแค่แต่เตรียมตัวศึกษาถ้าอันนั้นในกรณีถ้ามันถึงขั้นต้องถึงขั้นนั้นก็เดี๋ยวไปลุยกันคือตอนนี้เรายังไม่ถึงขั้นนั้นนะพี่แอนยังไม่ได้เช็คก็เข้าที่เช็คหมอก็บอกว่าดูปกติว่าไอ้ลูกแข็งแรงอะไรเนี้ยไม่รู้หมอให้กำลังใจหรือเปล่าแต่ว่าแอนก็ดูแลตัวเองนะแล้วเราก็จะรู้จิตข้างในเราดีว่าเราแบบเราเป็นยังไงใช่มันไม่มีปัญหาอะไรอ่ะข้อก่อนคือตอนนี้ไม่มีไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรก็ปกตินะอะไรเงี้ยคุณเอเหรอครับเขาอันนั้นน่าจะโรคเยอะเขาอินกับการดูเด็กยังไงเพราะว่าเขาทำเรียนอนุบาลมาเขาเอาใช่อย่างที่เคยบอกอะค่ะพอเขาก็เป็นคนรักเด็กมากแล้วก็อยู่กับเด็กเป็นกับแอนอีกอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าใจเด็กมากกว่าแอนอีกด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะเขาอยู่กับโรงเรียนอยู่กับเด็กมาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยากมีอะก็ได้อะอะไรเงี้ยเพราะเขาก็รู้สึกว่าแบบเขาเห็นเซอร์เคิลของคนเป็นพ่อแม่ที่ต้องเจอในทุกแบบเด็กรุ่นใหม่มารุ่นนั้นไปโตไปเป็นอีกอย่างอะไรเงี้ยเขาก็คงรู้สึกแบบไม่มีก็ไม่เป็นไรมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างพอพี่แอนรู้สึกว่าเราอยากมีได้มีการเกินกับพี่เอไหมคะว่าแบบแอนว่าเขาอ่ะแล้วแต่แอนอ่ะคือถ้าแอนพร้อมเขาก็คงไปทางที่แอนอยากจะไปเพราะเหมือนเอาเธอเอาไงอ่ะแอนว่าเขาจะเป็นจังหวะนี้มากกว่าเธอเอาไงอ่ะเธอยังไม่ไปนะก็รออยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยแอนว่าฟิลเราเป็นกันอย่างนี้มากกว่านะไม่ฟอร์สกันอะไรเงี้ยนั่นตัวพี่เอเองเขาได้ตรวจเช็คไหมว่าตัวเขาก็พร้อมที่จะมีได้เหมือนกันหรือยังไงเขาไม่ได้ตรวจหรอกแต่บังเอิญแอนเนี่ยเป็นคนตรวจมะเร็งเต้านมตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วบางทีหมอก็ซาวมดลูกด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้ของเราอยู่ทุกปีไงคะแต่ของคุณเออ่ะเพิ่งจับไปตรวจเมื่อปีที่แล้วเองเลยแล้วหมอบอกดีทุกอย่างแต่แอนอยากจะใต้โต๊ะหมอมากเลยแล้วหมอว่าหมอเจอดอทในปอดหรือหมอเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาดูแลสุขภาพใช่อยากดูแลสุขภาพเราอยากเขาแข็งแรงแต่จริงเขาก็แข็งแรงนะคะแค่ว่าเขาแบบเขาก็จะแบบนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยใช่คนนอนดึกมันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงหรอกคนมากอะไรเงี้ยเรื่องการเล่นละครหน่อยค่ะบินไปถ่ายถึงพม่ากลับมามีใครเจ็บหรือยังโอ้หรือเยอะเลยค่ะหรือเยอะเลยเอาเหมือนงานง่ายนะแต่มันเป็นงานโรแมนติกนะเพิ่งรู้ว่าพอทำละครที่มันแบบเหมือนสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักอย่างเงี้ยมันจะมีความละเมียดอะไรของมันไปก็ใช้เวลาถ่ายทำเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าถ้าเป็นพาร์ทดราม่าจะดูง่ายกว่าแล้วดราม่ามันตึ้งตั้งตึ้งตั้งเลยชัดเจนไปแต่อันเนี้ยมันจะต้องมีดีไซน์มีแบบโอ้โหจะ
ปเจอกันต้องขี่จักรยาน3เขาอะไรเงี้ยมันจะทำให้นึกออกไหมครับหมายถึงว่ามันก็เลยทำให้ซีนโรแมนติกมันเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดไปนู่นเอาตายแล้วหันมาดูอีกทียังไม่ได้ครึ่งเรื่องเลยเนี่ยตอนนี้ต้องปั่นแล้วค่ะตอนนี้ต้องปั่นแล้วก็ไปได้ครึ่งทางแล้วนะคะค่ะนี้ก็เห็นทยอยปล่อยภาพนิ่งมาให้แฟนๆตื่นเต้นกันเรื่อยๆใช่เพราะว่าบางทีหายไปเลยคนเขาจะถามว่าอ้าวยังถ่ายอยู่ไหมเนี่ยถ่ายแล้วเราก็เลยบอกปล่อยรูปหมากมิวไปบ้างให้คนหายคิดถึงเราก็เริ่มปล่อยละตอนนี้ค่ะพี่แอนกลัวบานปลายไหมครับก็กลัวนะทำละครตอนนี้ยากกว่าสมัยก่อนอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลัวงบบานกันแหละมีควบคุมไหมคะโอ้ยคุ้มแหลกเลยแหลกเลยคุ้มเหมือนกันไม่คุ้มไม่ได้เพราะว่าเป็นเงินช่องค่ะเรามีลิมิตมาว่าเราได้มาเท่าไหร่แล้วเราต้องใช้ไม่เกินเท่าไหร่มันจะมาตามใจฉันหมดไม่ได้มีกดดันกับความคาดหวังคนดูเพราะว่าเรื่องชื่อเรื่องคือถ้าไม่รู้สิแอนคิดเองว่าถ้าแอนบอกว่าโหเรื่องนี้แซ่บมากเปิดเห็นหน้าละครแล้วรู้เลยว่าจะต้องเชื่อเฉือนสุดพลังคนก็อาจจะเกิดความคาดหวังแต่เนี้ยมันเป็นชื่อเบามากอะชื่อแบบอกเกือบหักแอบรักคุณสามีคนก็จะเข้าใจสเกลละครว่ามันเป็นสเกลนี้นะแล้วก็แบบน่าจะละมุนดูแล้วยิ้มสบายใจพอละครออกมาแล้วให้ความสุขเขาในระดับนั้นเขาน่าจะรับได้นะแอนคิดว่าเขาไม่ได้เพราะว่าในเรื่องไม่ได้มีแบบถือมีดมาแย่งกันบีบคออะไรเงี้ยเราไม่มีอะไรแบบนั้นไงจริงๆชอบนะแค่ว่าสลับทำบ้างคือสลับเรื่องนี้ไม่ค่อยมีแต่เรื่องหน้าเดี๋ยวจัดให้แน่นเลยก็สลับไปเรื่อยเพราะชอบเหมือนกันโอเคขอบคุณค่ะพี่แอน